This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ในต่างประเทศผมว่ามีหลายประเทศที่รับประทานอาหารแบบค่อนข้างสดมากเพราะเวลาที่คนกินหนึ่งจากประเทศหนึ่งในในโลกนี้สามารถจะมาถึงประเทศไทยได้เร็วแต่เขาลืมไปว่าแต่ละประเทศเ่ยสภาพของคุณภาพของอาหารเนี่ยแตกต่างกันเอาอย่างแค่มาตรฐากนการเลี้ยงสัตว์นี่ก็ยังแตกต่างกัน ไม,ไม่ต้องกินนานๆนครับกินครั้งเดียวก็ติดได้หรือกินครั้งเดียวก็อันตรายได้นะครับเ,เพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยที่เราได้จากการกินพวกของสดเนี่ยเราคงเคยยินได้ยินเรื่องไข้หูดับแลวคนกินก็ถึงตายได้นะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้ไ,ไปทําให้เกิดการกอร่อโรคในคนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกาบดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะกับของแถมจากความสดนะคะความสดที่ว่านี้ที่พูดถึงนี้เป็นเรื่องของพวกอาหารที่เดี๋ยวนี้เรานิยมกินกันไม่ว่าจะเป็นหมึกช็อตนะคะปลาดิบป,ปูสดหรืออะไรเงี้ยมันมี อะไรแถมจากความสดเหล่านี้นะคะเดี๋ยวคุยกับศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์คณะบดีคณะเทคนิคการสตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอ,อาจารย์คะของแถมจากความสดที่ว่านี้คือถ้าบอกว่าเราซื้อของสดอ่ะมันก็โอเคเนาะอาจารย์แต่ว่ามันมีของแถมตามมาด้วยอย่างพวกเดี๋ยวนี้ที่เป็นกระแสนิยมหมึกช็อตอาจารย์น่าจะเคยเห็นเนาะแล้วก็แบบปลาดีบนะคะมีพวก ดองซีอิ๊วอาจจะเป็นกุ้งจะเป็นปูหรืออะไรก็แล้วแต่หรือลูกก้อยซอยจุ๊อย่างนี้ค่ะอาจารย์มันมีความสดอยู่ในอาหารเหล่านี้แต่มันก็มีของแถมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าความหมายของของอาหารสดเนี่ยราอาจจะพูดถึงในแง่ของที่ยังมีชีวิตหรือยังไม่มีชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะ,ะคิดว่าของสดคือของนี่ต้องมีชีวิตนะครับ แต่ความจริงของสดนี่มันน่าจะเป็นส่วนที่เขาตายแล้วแลว้วว่าเพิ่งตายใหม่ๆแล้วก็เอามาบริโภคอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องแยกนะครับว่าเราจะารับประทานเขาในลักษณะไหนถ้ารับประทานใคะที่เขายังมีชีวิตอยู่นี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันนะครับกาที่ถ้าเกิดเขาตายแล้วแล้วก็เอามาบริโภคนี่ก็อาจจะลดความเสี่ยงลงไปได้ คำรองนั้นแหละครับอืมแต่จริงๆพวกอาหารเมนูอาหารดิบหรืออะไรเงี้ยก็กินกันมานานแล้วนะคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปอยู่แต่งหวดเราจะเห็นภาพว่าส่วนใหญ่คนไทยทั่วไปเนี่ยมักจะทานอาหารโดยที่มักจะทานอาหารใหม่ๆสดๆก็คืออย่างเพิ่งฆ่าอย่างพวกงานบวชงานแต่งงานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมักจะมีการ ลม้มวัวล้มหมูเชือดไก่อะไรพวกนี้แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารเพราะฉะนั้นความเชื่อเขาก็คืออพอหลังจากทําเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเรียบร้อยเสร็จก็เอามารับประทานเลยก็คิดว่าน่าจะน่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าโดยประเพณีเขาก็มักจะทานแบบนั้นแล้วก็ประกอบกับส่วนใหญ่แล้วประเพณีของไทยเนี่ยมักจะมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องแอลกอฮอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานเลี้ยงที่ทําให้ทุกคนลืมไปว่า บางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องมีข้อควรระวังในแง่ของการกินอาหารเหล่านั้นนะครับถ้ามันสดมากไปหรือทําไม่ให้สุกเลยหรือทํากึ่งดิบกึ่งสุกพวกนี้ครับก็จะมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ,ของคนที่รับประทานเข้าไปด้วยครับคือจริงๆนะ่าจะเกิดจะบอกว่ามันส่วนหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมการกินของในแต่ละภาคหรือของท้องถิ่นของแต่ละที่ไม่ว่าจะแค่เมืองไทยหรือต่างประเทศเขาก็มีวัฒนธรรมการ,รกินอาหารดิบ ใช่ครับเ,เพราะว่าในต่างประเทศผมว่ามีหลายประเทศที่รับประทานอาหารแบบแบบค่อนข้างสดมากค่ะ<ฆ>อย่างเกาหลีเนี่ยที่เราได้ยินข่าวเนี่ยก็คือเหมือนทานพวกเนื้อดิบโดยตรงนะครับ<ฆ>แล้วก็กินพวกกุ้งสดกุ้งดองอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,นธรรมของเขาวัฒน,นธรรมการการกินนะครับหรือในฝรั่งเศสเนี่ยเราเห็นก็คือเวลาเขากินสเต็กเนี่ยเขาจะไม่เคยกินสเต็กที่ ที่ย่างสุกเลยเขาจะกินประเภทเนื้อแดงหมดเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเขากินประจํานะครับอแล้วก็เขาบักจะทานกับไวน์นะครับแต่ไม่ได้ทั้งว่าวาไวน์จะช่วยช่วยทําให้มันดีขึ้นนะครับในแง่ของเขา,ขเ,ขาเขาคงคิดเป็นเรื่องของรสชาติมากกว่าแต่ไม่ได้ทําให้คุณภาพของอาหารนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบได้ทั่วโลกนะครับเพราะนั้นก็ประเทศไทยก็มีต่างประเทศก็มีก็เป็นเรื่องปกติครับเพียงแต่ว่า ในปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงนะครับที่เราสามารถใช้ข้อมูลแล้วก็ให้ให้คนที่คิดจะกินแบบนั้นเนี่ยต้องระวังตัวมากขึ้นครับค่ะซึ่งจริงๆก็มีการเ,าเรียกว่าอะไร,รนะรณรงค์มาโดยตลอดเรื่องของการกินอาหารปรุงสุกสะอาดนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกระแสความเป็นกระแสมันก็เลยอาจจะแบบแค่ช่วงหนึ่งผ่านไปช่วงหนึ่งผ่านไปแต่ก็ยังมีกลุ่มคนกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะแบบว่าเป็นวิถี การกินของเขาเป็นวัฒนธรรมแบบแบบนั้นมานานแต่นี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ้ยกินแบบเนี้ยเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมันจะมีผลเสียในแง่มุมไหนบ้างอาจารย์ครับก็คือความจริงตัวนี้ผมว่ากระแสมันค่อนข้างเร็วเพราะว่าเนื่องจากเขาใช้โซเชียลเพราะเวลาที่คนกินหนึ่งจากประเทศหนึ่งในในโลกนี้สามารถจะมาถึงประเทศไทยได้เร็ว <c oughs> แล้วก็ทําให้คนกินตามเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิด เป็นพวกเซเลบพวกอะไรที่กินโชว์ะพวกนี้นะครับเพราะนั้นคนได้รับข่าวสารเร็วแล้วก็เอามาไปฏิบาาัติตามแต่เขาลืมไปว่าแต่ละประเทศเนี่ยสภาพของคุณภาพของอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะครับถ้าเขากินพวกนี้อยู่ที่เกาหลีหรือในฝรั่งเศสอะไรพวกนั้นมันอีกมาตรฐานหนึ่งแต่ถ้าเรามากินอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหรือมากินต่างจตงหวัดเนี่ยมันอีกมาตรฐานหนึ่งเพราะนั้นเอาอย่างแค่มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ยังแตกต่างกันนะครับ คุณภาพของสัตว์เองที่ผ่านการตรวจการประเมินว่าปลอดภัยแล้วเอามาใช้บริโภคได้ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม,ไม่ต้องกินนานๆเลยครับกินครั้งเดียวก็ติดได้หรือกินครั้งเดียวก็อันตรายได้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยที่เราได้จากการกินพวกของสดเนี่ยที่เราม้าจะพบบ่อยก็คืออ,อ,อย่างเช่นอาจจะปนเปื้อนนะครับเอ,อเอาง่ายๆอย่างเนื้อเนื้อหมูเนี่ย เราคงเคยยินได้ยินเรื่องไข้หูดับมาแล้ว<ช>ครับเพราะนั้นมันปนเปื้อนง่ายเลยเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันมีแบคทีเรียอยู่ถ,ถ้ากินดิบมีโอกาสติดแน่นอนอแล้วคนกินก็ถึงตายได้นะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้นไ,ไปทําให้เกิดการก่อโรคในคนค่ะนะครับคื่อยู่ในหมนูเขาไม่มีอาการไม่มีอะไรเพราะนั้นแล้วเขาเมีโอกาสปนเปื้อนมนนี้สูงเพราะนั้นถ้่เราที่กินเนื้อหมูดิบที่มีเลือดที่ยังเห็นแดงๆอยู่พวกนี้อ,อันตรายเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดแต่ไม่สคําว่าหมูทั้งร้อย เเปอร์เซนต์จะเป็นหมดนะครับจะมีบางส่วนที่มีโอกาสเพรานะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดูแลคุณภาพของเนื้อต่างๆเนี่ยขณะที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับการดูแลในส่วนของก่อนที่จะมาปรุงอาหารนะครับก็มีส่วนเพราะถ้าเรากินดิบเลยเนี่ยความเสี่ยงมันเกิดขึ้นเพราะว่ายังไงเนี่ยเราได้รับเชื้อโดยตรงจากจากเรื่องเลือดที่มันปนเปื้อนอยู่ในเนื้อเลือดอะไรพวกนี้ของตัวสัตว์เองนะครับเพรานะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือ มันต้องสุกมากพอท mm. ีนี้เราก็บอกไม่ได้อย่างเช่นเราไปกินร้านอาหารเนี่ยเราจะบอกว่าร้านนี้มีโอกาสเจอมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละร้านมากกว่า mm. ว่าร้านต่างๆเนี่ยเขาคัดเนื้อเข้ามาขายเนี่ยระดับไหนถ้าเขาคัดแบบพรีเมียมเกรดที่มีการดูแลดีมีการแช่เย็นทำทุกอย่างตามมาตรฐานหลักเนี่ย โอกาสจะเจอก็น้อยกว่า mm. แต่ถ้าเกิดเขาบอกเอามาจากเขียงเลยเนี่ยแล้วเขียงก็ <c oughs> เราไม่สามารถจะสืบเสาะได้ว่าไอ้เขียงเนี่ยเขาเขาฆ่าหมูเนี่ยมันเป็นหมูปกติหรือว่าเป็นหมูที่มาจากผู้เลี้ยงรายย่อยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เอ่อผมว่ามันจะทําให้การแก้ไขค่อนข้างยากหน่อย <Yeah. S 2> เพราะว่าคือหมูที่มาจากแหล่งที่ไม่มีมาตรฐานีมันจะถูก <c oughs> มันร้านจะแต่ชอบเพราะว่ามันลดต้นทุน แต่ถ้าหมูที่มาจากมาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานของกรมบริาษาัทของบริษัทต่างๆพวกนี้มันก็จะค่อนข้างแพงกว่าโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้ว <หา S 2> นะครับเ <หา S 2> พราะนั้นนีอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าถึงบอกว่าร้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องปิ้งย่างอะไรพวกนี้เขาเขาก็มีมาตรฐานของเขานะครับแต่วันนี้ซอสของเนื้อที่จะเข้ามาสู่ร้านเท่านั้นเองที่<ห>าทางร้านต้องรู้ดีว่ามาจากไหนนะครับถ้าทางร้านคิดว่าจะ ไม่ทําให้เกิดปัญหาจริงจริงกันแล้วยาวกับผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องใช้มาตรฐานที่มาตรฐานสูงพอที่จะทำให้ทุกคนปลอดกินอย่างปลอดภัยนะครับแต่เราก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะครับว่าจะไปทานอาหารพวกนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะต้องเลือกดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอาจต้องรีวิวหน่อยว่ากินแล้วมีคนรายงานว่าเข้าโรงพยาบาลไหมอะไรพวกนี้นะครับจะได้ช่วยได้ครับแต่ส่วนใหญ่คือแบบว่าไปไปปิ้งไปย่างไปต้มมันก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันก็ยังสุกนะใ<ช>่แต่ว่าอาจจะบางคนไม่ชอบแบบสุกแบบ ทั้งชิ้นขนาดนั้นอาจจะมีแบบเออขอนิดนึงอะไรแบบเพราะว่าบางคนบอกว่าความโสดตรงนี้นเนี่ยมันแบบรสชาติมันจะหวานมันจะแบบทาให้แบบมันอร่อยอะ่ะ ใช่ครับเพราะว่าเวลาเนื้อที่มันถ้ามันมีน้ําเลือดออกมาเนี่ยมันจะเป็นรสชาติเนื้อจริงๆริงมันถ้าเราเย่างจนมันสุกหมดเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งใช่นะคะแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันมีนุ่มมันมีรสของเหมือนเลือดออกมานิดๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ที่เราคเข้าใจได้เพราะว่าพวกคนทานเนื้อจะรู้ดีว่าเวลากินเนื้อถ้าเนื้อเหนียวเนี่ยก็คือไม่อร่อยละ เนื้อเนื้อมันต้องนุ่มเพราะฉะนั้นนุ่มเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นที่มันที่มันจะต้องเราไว้ใจได้ว่ามันไม่มีการปนเปื้อนอะไรพวกนี้นะครับอาจารย์แล้วอย่างพวกเนื้อต่างๆเนี่ยอย่างเนื้อหมูมันก็จะมีส่วนอื่นด้วยเช่นแบบมีเลือดหมูมีหัวอะไรนะอว,วัยวะต่างๆใช่ไหมคะไส้นูน่นนี้นั่นหรือแบบสัตว์ประเภทอื่นๆกันแล้วแต่มันก็มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือพยาธิเนี่ย เหมือนเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะในตัวเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างถ้าเราจะแยกประเภทเนื้อเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเกิดเป็นซีฟู้ดไปเลยเป็นพวกของทะเลเนี่ยของทะเลก็จะมีการปนเปื้อนเชื้อบางส่วนบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันทุกทุกทุกเรื่องนะครับแต่ที่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอันนี้มีโอกาสปนเปื้อนคล้ายกันแต่ถ้าเรื่องเป็นพยาธิเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ชนิดของของเนื้อแหละอย่างเนื้อหมูเนี่ยก็จะอาจจะมีปนเปื้อนจากพวกพยาธิตัวตืด หรือจากพวกทิคเนลาบาตุกลมะไรพวกเนี้ย,กกยที่เป็นโรคสะส่คนนะครับถ<ฆ>ึงเนื่องในวัวในที่มีรายงานก็คือปนเปื้อนพวกตัวตืดในวัวนะครับที่ทําให้เกิดตัวพยาธิในลําไส้อะไรที่คนกินเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ระยะตัวอ่อนเข้าไปส่วนในพวกซีฟู้ดเนี่ยจะมีพยาิอยู่น้อยกว่า<ฆ>เพราะว่าเป็นพวกของทะเลจะมีพยาิอยู่แค่ไม่มากเท่าไหร่ แล้วก็จะไม่มีพกพยาธิตัวเติดแต่ว่ามันจะมีในส่วนของเชื้อที่เขาเรียกว่าอฮิวาคือพวกวิบิโอทั้งหลายานะครับที่อันนี้น่ากลัวเพราะว่ามันทำให้เกิดเ,เ,เ,เกิดลำไส้เสดุดุนแรงแล้วก็คนที่ได้รับเชื้อเนี่ยมีโอกาสตายได้นะครับ <ừ> เพราะนั้นอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่จะคล้ายๆกับพวกเเหมือนกับพวกอาหารเป็นพิษนะครับ อนที่เขาเรียกก็เป็นฟู้ดพิซซิน็งอะไรพวกนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องอันนี้ต้องระวังมากขึ้นเพาะฉะนั้นไอการติดเชื้ออ่มีทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกัน <Okay. S 2> ถ้าเป็นพยาธิเนี่ยในพวกเนื้อสัตว์อย่างพวกเนื้อวัวเนื้อ,อสุกรเนี่ยจะ mm hmm. จะเนาะจะมีเฉพาะมากกว่าส่วนพวกซีฟู้ดเนี่ยจะมีการติดพยาธิได้น้อยกว่า mm hmm. แต่ปนเปื้อนง่าย,ายคือแบ,บคทีเรียมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าเอ่อเชื้อพวกนี้มันจะปนเปื้อนอยู่ในเรื่องความสะอาด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสะอาดมันก็จะไม่มีแลวเกิดเขาเผ่านไหลมือแล้วก็ไม่ดูแลไม่ควบคุมอุณหภูมิก็มีโอกาสที่จะที่จะติดเชือ้อพวกนี้ได้ครับงั้นแสดงว่าคืออาหารทุกประเภทต้องปรุงให้มันสุกจริงๆใช่ครับแนะนําว่าถ้าเป็นอาหารทะเลแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจซอสของแหล่งที่มาของของซีฟู้ดที่เราจะมาบริโภคเนี่ยก็คิดว่า น่าจะทำให้สุกระดับหนึ่งก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าเชื้อบางอย่างเนี่ยอาจจะตายได้ที่ประมาณสักหกสิเจ็ิบองศาสีก็ตายได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ลดไปได้เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่ถ้าแนะนําว่าจะกินพวกซีฟู้ดเนี่ยถ้ากิน อยากจะกินดิบกินอะไรพวกนี้ก็ต้องเลือกกลานนะครับ <c oughs> ให้รู้ว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ไว้ใจได้นะครับ <c oughs> จะได้บรจะได้กินอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าถ้ากินแล้วมัวแต่ละแวงหรือมัวจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแน่ของคนที่จะ,ท,จะที่จะกินอาหารพวกนี้นะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็ถ้าเราเ,เรียนรู้ว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็นึกอยู่ในใจแล้วกันว่า เวลาจะกินสักคำหลองคำอะไรพวกนี้ก็ต้องก็ต้องดูนะครับถ้าเราคิดว่าปลอดไปก็ทานไปครับมีควาเป็นความสุขอยู่แล้วอาจารย์พะเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาคงไม่ให้เราไปนั่งดูหรือไปทราบต้นทางว่าเอาวัตถุดิบมาจากไหนหรือแบบก่อนจะกินแล้วก็เดินเข้าไปเลคเชอร์กันนิดนึ่งที่ว <ๆ S 2> ่าเธอเอามาจากไหนการขนส่งเป็นยังไงล้างสะอาดไหมเขาคงไม่ให้เราไปถามอะไรแบบนั้นแต่ว่าในตอนที่เรากําลังจะขีบเขาลงไปต้มไปย่างไปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย หรือจะปรุงสุกก็แล้วแต่เนี้ยมันมีวิธีการดูก่อนไหมคะอารย์มอันนี้ <laughs> ค่อนข้างยากเลย<ด>เพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นเนื้อหมูกับเนื้อวัวที่มีพวกตัวอ่อนหรือพยาธิติดตืดอันนี้พอเห็นนะฮะ <laughs> พราะมันจะเป็นเหมือนพวกเอ่อเป็นเป็นเม็ดขึ้นมาอยู่ในอยู่แทะอยู่ในไอ้พวกใยกล้ามเนื้อฉะนั้นถ้าคนแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่พอเห็นเป็นเนื้อนี่ก็พอขาวๆกันนี่ก็เป็นมันแทะอยู่ในนื้วมานเชื่อไม่ใช่แต่มันจะเป็นเม็ดเม็ดนุนใช่เป็นเหมือนเม็ดก๊าซานอยู่ในอยู่ในอยู่แทะอยู่ในกล้ามเนื้อนี่แต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปย่างแล้วเนี่ยมันจะหายนะฮะเออมันไม่ได้หายแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีตัวเดียว ปัญหาคือถ้ามันมาเนี่ยมันจะมาเป็นแพ็กเกจแล้วมันก็จะอยู่กระจายไปทั่วนั้นถ้าเราไม่ระวังเนี่ยคําแรกอาจจะรอดแต่คำสองอาจจะไม่รอดอ<ะ>อันนี้อันนี้คือเท่าที่ดูได้นะครับ<ข>แต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นบ่อยนะครับว่าเออมันจับได้ข้างหนังขา่ขาวว่ามีพยาธิพวกนี้อยู่จริงๆก็มีคนรายงานเหมือนกันว่าเขาสงสัยเพราะก็เห็นไอ้พวกเนี่ยมันเป็นเม็ดขาวๆแทรกอยู่ใน อยู่ในกล้ามเนื้อของไอ้พวกเนื้อที่กำลังกำลังจะกินเข้าไปาแล้วไปย่างหรืพวกเนี้ยแต่พวกนี้มันต้องมาพิสูจน์ต่อนะครับเพราะบางทีมอาจจะเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นเป็นตุ่มหนองหรืออะไรอยู่ก็ได้นะครับเป็นเป็นได้หลายอย่างแต่มันก็แสดงถึงความไม่ไม่ถูกสุขลักษณะของเนื้ออยู่แล้วนะครับเพราะจริงพวกใยถ้าเป็นไขมันแทรกเนี่ยมันจะมองเห็นน้อยยากมากที่ก็คือเห็นป,ปลายพวกเนี้ยนะครับเหมือนที่เขาเรียกว่าหินอ่อนหรืวพวกนี้จะมีรอยนิดๆเต็มไปหมด แต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนพวกนี้ก็จะดูได้ทีนี้คงไม่แนะนําว่าคงไม่ต้องเอาไปส่องทุกคนดี <c oughs> แต่คนจะยกเนื้อหมูไปส่องค <c oughs> แต่ความจริงเวลาข้าเนื้อหมูมาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะสไลด์บางมากราะนั้นมันมันจะเห็นได้ง่ายอ <c oughs> คือถ้าเป็นเนื้อหนาๆเนี่ยทีมจะ <c oughs> มองอยากนะแต่ถ้าเป็นสไลด์เนี่ยมันอาจจะเห็นได้แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ทุกเคสไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะไประแวงมากไป <c oughs> ว่าเออเห็นขาวๆแล้ว ภาวะไม่กล้ากินเลยพวกนั้นนะครับวันนั้นต้องต้องให้ดูคุณภาพของเนื้อที่มาที่มาที่เขาเอามาให้ด้วยนะครับเพราะเราเราไปถามเขาเขาก็ไม่บอกเราว่า,าคุณเอาเนื้อมาจากไหนนะเพราะเป็นเรื่องที่เขาเป็นมนานจาัดก,การเขาภายในอยู่แล้วมันเราเองต้องคอยระแวดระวังนิดนึงแล้วกันว่าถ้ามันมีสิ่งผิดปกตินะครับอย่างเช่นพอท่านเนื้อพวกนั้นจริง,รงๆมันอาจจะเวลาที่เราเคี่ยว,วมันอาจจะมีคุณภาพที่แตกต่างไป นะครับออืแต่อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันสกเต็มที่ผู้นี้ก็ตายหมดนะครับเพราะถ้าเราปิ้งแย่งนานจริงเนี่ยมันก็ฆ่าเหมือนกันเพราะว่าแต่เรามักจะไม่ปิ้งนานปัญหาตรงนี้เพราะเราคิดว่าเออถ้ามันปิ้งนานมันก็จะเหนียวอีกใช่ไหมเราก็จะปิ้งนิดๆพอให้ร้อนๆแล้วเราก็จะกิน กินกับน้าจิ้มเพ่านั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะกรบไปหมดมันจะดูยากมันทุกเรื่องก็จะดูยากหมดเพราะว่าพอมาอยู่ในร้านแล้วเนี่ยองค์ประกอบไปทําให้เราควายเขวได้เป็นได้เป็นไปได้หลายอย่างก็แต่แต่ตอนนี้ก็พอได้ฟังอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอืมแต่ถ้าทุกอย่างทําให้สุกมันก็ปลอดภัยเป็นในระดับหนึ่งแหละใช่ครับเออแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่มันอาจจะบมาทําให้เราแบบมี ได้รับการปนเปื้อนหรือได้รับพยาธิก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันไม่ได้แค่บางทีกินเนี่ยค่ะอาจารย์มันไม่ได้แค่เป็นเนื้ออย่างเดียวนะมันยังมีผักหรืออะไรอย่างอื่นอีกเนาะที่เราเป็นเครื่องเครื่องเคียงเดี๋ยวนี้พอไปปิ้งย่างก็ต้องมีผักสดกินแบบแน่ทรงเกาหลีนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออมันก็อาจจะต้องแบบมีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่แค่เนื้ออย่างเดียวครับอาจารย์แล้วอ,อย่างตอนนี้ที่แบบว่าเขาฮิตกันแบบหมึกช็อตเนี้ยค่ะอาจารย์หมึกแบบดินยัง เป็นๆอยู่เลยอะ่ะแล้วก็มาใส่ลงนั้นจิ้มซีฟู้ดแล้วก็บอกกินเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าถ้าเรากินอหานี้เขายังเป็นๆเน,เนี่ยต้องอย่าลืมว่าพวกนี้เขายังมีการเคลื่อนไหวได้เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันยังไม่ได้ตายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่ในปากเราระยะเวลาหนึง่งเหมือนพวกนี้เวลาที่เขาเป็นหมึก เนี่ยที่เขามีหนวดแล้วเขามีตำแหน่งเกาะเนี่ยที่มันติดคอนะครับ oh. เพราะไ้ตรงปลายเขามันเหมือนก็จะเป็นตัวที่ใช้ชจับเวลาเขาจะจับอาหารของเขาเองเนี่ยมัน uh huh. ทช้กินเข้าไปเนี่ยถ้ามันไปติดหรืออะไรพวกนี้อันตรายนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีในส่วนของสไปหรืออะไรเล็กที่มันคลูดได้นะครับอันน uh ี้คืออันตรายจากทางเหมือนกับเขาเรียกทางทางด้านการรับประทานนะครับอันนี้ถ้ายังไม่รวมถึงว่าหมึกพวกเนี้ยก็มีโอกาสปานเปื้อนนะครับ เพราะผมคิดว่าเขาไม่ได้ล้างหรอกเ,ออเขาไม่ได้ล้างหมึกพวกนี้ก่อนที่จะมาเสิร์ฟเราเพราะว่ามันต้องอยู่ในน้ํา<ฮ>ถ้ายังเป็นเป็นอยู่นะั่นคืออยู่ในน้ําที่น้ําเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าน้ําสะอาด<ฮ>มันก็เป็นน้ําเลี้ยงหมึกที่เมนเทนหมึกเอาไว้เฉยเพราฉะนที่เรากลัวมากกว่าคือการปนเปื้อนของพวกเชื้อต่างๆนะครับอย่างที่บอกคืออย่างพวกนี้มันจะเป็นพวกอาหารทะเลก็มีโอกาสจะปนเปื้อนกับพวกเชื้อไอววาวิปิโอทั้งหลายนะครับ เชื้อต่างๆที่ซันโมนเนล่าที่มันมีโอกาสที่จะปนเพื่อนอยู่ในแหล่งทั่วไปอยู่แล้วนะครับ <ฮา S 2> มันเชือ้อพวกนี้จะเป็นตัวทําให้เกิดอันตรายมากกว่าเพราะั้นตรงนี้มันยังมีอีกอีกหลายส่วนที่มีโอกาสทําให้คนที่กินแบบนี้นะครับเกิดอันตรายได้นะครับอนอกจากเกี่ยวทั้งเรื่องการเคลื่อนตัวของสัตว์ที่ยังไม่ตายสนิทแล้วอยู่ในปากเรา,<ฮ>านเกิดมันปลุบเข้าไปอยู่ตรงจุดไหนที่ เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไหวได้เพราะนั้นแล้วถึงว่าเราเข้าไปในปากเราไม่ได้เคี้ยวเขาทันทีนะเพราะนั้นมันยังยีบางส่วนในเขาก็ยังตอบสนองอยู่ว่าเขาเอต่อสู้อต่อสู้กับการถูกกินเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเต็มที่ที่จะทําให้เราเ,เกิดความลําบากเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องคิดว่าเอมันม,มันก็ไม่สนุกเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนเราเหมือนเรากินอะไรอยู่ในปากที่ S <S กินไม่สําเร็จอะ่ะนะบางทีอาจจะไม่เกิดการไปติดตรงพวกหลอดอาหารอะไรพวกนี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าคนไม่คุ้นเคยจริงๆเนี่ยไม่แนะนํานะครับไม่ควรลองได้ซ้ำไปเพราะว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อร่อยขึ้นขนาดนั้นที่จะต้องกินแบบนั้นเลยครับเพราะว่ายกเว้นจะเป็นเรื่องที่คนอยากจะเอาชนะอะไรบางอย่างแล้วจะกินให้ได้อะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่คนทั่วไปเนี่ยเรากินเพื่อเพื่อมีความสุข ถ้ากินแล้วคิดว่ามันต้องเกิดความทุกข์แน่ๆเลยอย่าไปกินเลยนะพะาะว่ากินแล้วที่มันเรียบง่ายที่เราคิดว่าเออกินแล้วมันก็เป็นอาหารของเรานะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะอย่างน้อยหมึกที่เอเป็นหมึกสดก็จริงแต่ว่าตายแล้วนะครับผมว่าอันนั้นรสชาติก็ไม่ต่างอะไรกับพวกที่กําลังดิ้นรนอยู่ในปากหรอกนะมันเหมือนกันแล้วที่เราเราคิดว่ามันปลอดภัยก็คือหมึกพวกนี้เขาจะต้องล้างมาให้เสร็จเวลาที่เขา จัดมาใส่จานให้เรา<ะ>มันเป็นหมึกสดครับจัดจานเรียบร้อยไวนะ้นั้นมันก็จะดูคลีนมีความปลอดภัยระดับหนึ่งผมว่าอันนี้มันทําให้เราอันนี้มีความเสี่ยงลดลงนะครับเพราะฉะน,นั้นก็แนะนําว่าถ้าไม่จงเป็นจริงก็อย่าไปลองเลยนะครับผมว่าคนที่รอบางคนก็อาจจะน่าจะกินกับเหล้าด้วยเพราะฉะนั้นขาดสติอาจจะไม่ได้ยังคิดมากเท่าไหร่ว่ากินเข้าไปแล้วนี่มันมันก็คงไม่ได้มีฟีลลนะิ่งขนาดที่ว่าเออกินด้วยความเบิกบานใจอะไรพวกนี้เพราะเขาต้องต่อสู้อะไรอยู่ในปากแน่ๆอยู่แล้ว นะครับเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ก็ถ้าคนไม่เคยลองก็อย่าไปลองเลยครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอร่อยมากไปกว่าที่เรากินตามปกติหรอครับคือคือจริงๆมันอาจจะเป็นเพียงแบบว่าเอ้ยมันเป็นกระแสแหละเดี๋ยวก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างบางอย่างอย่างกุ้งเต้นเงี้ยค่ะจารย์ที่เจอบ่อยตามตลาดอย่างเงี้ยกุ้งเต้นก็ถือว่าเป็นอาหาร สดสดจริงๆยังเป็นๆอยู่ยังดิน้นๆอยู่แล้วบีบมะนาวเขาก็บอกว่ากุ้งเปลี่ยนสีมันก็คือเหมือนเป็นการฆ่าเชื้อเป็นในตัวอย่างแบบใช้มะนาวใช้ความเปรี้ยวหรือว่าแอลกอฮอล์เขาก็บอกว่ามันก็เป็นการฆ่าเชือ้ออันนี้เป็นความเชื่อที่ ไม่ไม่ถูกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคามเื่อที่ไม่ถูกเพราะว่าเราคงจําได้สมัยโควิดเนี่ยเราใช้แอลกอฮอล์อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะตอที่เรากินเนี่ยพวกแอลกอฮอล์พวกนี้มันมาสิบสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยต้องกินเพราะนั้นมันไม่มีทางที่จะไปฆ่าอะไรได้เพราะนั้นมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเียงแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาเขาทำิกิริกากับพวกเฮมหรือพวกเลือดเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนเพราะนั้นเนื้อที่เราเห็นว่าเอเนื้อแดงๆกลายเป็นซีดเพราะว่าเหมือนเหมือนกระสุกแล้ว้ใพ่นะครับ เพราะว่ามันแค่เปลี่ยนลันกษณะกายภาพภายนอกเฉยๆ<อ>ของของตัวเนื้อแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรต่อโครงสร้างเพราะว่ามันเป็นปิิริยเคมีนะครับตันที่เราเห็นภาพว่ามันดูเหมือนเหมือนสุกแล้วเออแล้วคงไม่มน่าไม่หนามันไม่ใช่นะอันนั้นเป็นภาพวงตา <laughs> นะคะรับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ว่าเออถ้าเราใช้มะนาวหรือใช้อ,อื่นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วย ทำให้อาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยทาให้มันมีคุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นแค่รสชาติเฉยๆพอใส่เข้าไปบีบเข้าไปเนี่ยเพื่ออาจจะปรุงรสแล้วก็ดูเหมือนกับมันไม่แดงนะครับก็ดูว่าเออมันมันน่าจะเหมือนกับอาหารที่สุกทั่วไปคนก็สบายใจขึ้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวกบเกลือนเฉยๆมันถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่เห็นภาพหรือว่ามันสกุกถ้ามันแดงเริ่มต้นขนาดไหนเราอาจจะกินเข้าไปโดยคิดว่าเออมันน่าจะสุกแล้ว อันนี้<ช>ก็มีความเสี่ยงครับเพราะน<ช>ั้นก็ต้องระวังเพราะมะนาวไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับครับมันเป็นกรดอ่อนๆนีดเฉยครับอ๋อเพราะนั้นจะได้เข้าใจกันสมัยนะคะเ<ช>พ <อ S 1> ราะว่าค,คือที่เราคุยกันเรื่องนี้ของแถมจะความสดเนี่ยคือของสดมันก็ดีแต่ถ้าปรุงให้มันสุกเลยเนี่ยจะดียิ่งกว่าปลอดภัยอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงตอนท้ายนิดนึงว่าแบบไอ้ของแถมที่ว่ามันเนี้ยมันส่งผลกับสุขภาพที่เราคุยกันมาเนี่ยแบบมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีอะไรไหมคะ ครับของแถวในความสดเนี่ยถ้าเราพูดจริงหลักการทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับไอ้ที่เราจะมีความเสี่ยงก็คือเรื่องพยาธิถ้าเรากินดิบนะครับกินดิบหมาาว่าอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยเลยก็เนื้อตัดมาแล้วก็จิ้มซอสแล้วก็รับประทานเลยอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับเรื่องพวกพยาธินะครับอันที่สองก็คือพวกถ้าเป็นอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าความสด หรือความาที่ยังเป็นเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนทำให้เกิดปัญหากับคนคนกินได้นะครับที่ต้องระวังก็คือพวกเชื้อนะครับเชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดโรคอหิวานะครับซึ่งเราคงเห็นว่ามีระบาะดไปเรื่อยๆในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ปลอดภัยนะครับก็ทําให้สุกนะครับพวกโดยเฉพาะพวกซีฟู้ดทั้งหลายซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงไปได้นะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจนะครับ อันนี้เช่นเดียวกันกับเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับถ้าเราทําให้สุกนะครับทุกอย่างก็จะปลอดภยัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราหาแหล่งที่มาของอาหารต่างเหล่านี้ได้อยากมาจากแหล่งที่ปลอดภยัยก็อาจจะทานกึ่งดิบกึ่งสุกได้ในบางโอกาสนะครับแต่อันนี้ต้องต้องมั่นใจจริงว่าแหล่งที่มานั้นค่อนข,ข้างยืนยันเรื่องความสดสะอาดอันนี้ก็จะช่วยได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นเลยทุกอย่างก็ควรจะสุกหมด นะครับแต่ถ้าอยากจะตื่นเต้นอยากจะมีประจนภัยก็กึ่งดิบกึ่งสุกก็เป็นความเสี่ยงนะครับแต่อันนี้ถ้าจะไม่ให้มีความเสี่ยงมากก็คุณจะทานจากแหล่งที่ที่เราทราบแหล่งที่มานะครับแล้วก็สามารถจะไว้ใจได้หรือมั่นใจได้ในคุณภาพของอาหารหต่างเหล่านี้ครับค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะกินเป็นถ้าอะไรเป็นวัฒนธรรมการกินคือ กินแต่ให้น้อยลงแบบไม่ได้กินบ่อยนะลดปริมาณลงถทายพยาธ<ช> <laughs> ิบ้างด้วยได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้กับของแถมจากความสดวันในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์สถาพรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบ,ค,บคุณ<ด>ค่ะคสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คนที่คิดจะเลี้ยงหรือกำลังเลี้ยงหมาพันหน้าสัน้นทำไมต้องใส่ใจกับระบบทางเดินหายใจผู้ช่วยศา,ตา,านนสตราจารย์นายสตาวแพทย์ดรธีรเดชรุ่งเริงกิจไกลาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมาเล่าให้ฟังครับปัญหาของสุนัขพันหน้าสั้นเนี่ยอย่างเรื่องระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ เรื่องผิวหนังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจอปัญหาเพราะว่าเป็นเป็นหมาอ้วนๆจะมีรอยย่นลืบๆของที่ลาตัวมักมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาโรคผิวหนังเรื่อง <c oughs> ความชื้นแล้วก็เกิดเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็เจอค่อนข้างบ่อย <c oughs> แต่ว่าตัวหลักๆเลยคือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่กระดูกอ่อนที่อยู่ภายในช่องจมูกเนี่ยมันมีโอกาสไปขวางช่องทางการเข้าของอากาศ ปกติบางทีจะเห็นว่าเริ่มหายใจมีเสียงคลื่คขาดเวลานอนหลับทิกล <c oughs> โครคลากเลย <c oughs> อะไรลนะักษณะนั้นซ,ซึ่งน่าจะน่าจะเคยเห็นนะ <c oughs> ถ้าสุนัขพันน้าวยาว <c oughs> ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พันน้าสั้นๆอะ่ะเจอ <c oughs> ค่อนข้างบ่อยเลยสุนัขพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะที่มันมีความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น <c oughs> นะคะรับรูจมูกก็ตีดตีบแคบแล้ว <c oughs> นะอาจจะเกิดมีเรื่องความผิดปกติของเพดานอ่อนเพดานอ่อนคือ เพดานปากนะครับเวลาที่อ้าปากเนี่ยผิวทางด้านบนที่เป็นลองลองๆองลององอันนั้นคือส่วนของเพดานปากเพดานปากมีทั้งส่วนที่เป็นกระดูกแข็งๆกับทางด้านในลึกๆที่เป็นเพดานอ่อนซึ่งตรงเพดานอ่อนตรงนั้นอะ ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์หน้ายาวปกติความยาวขนาดนั้นไม่มีปัญหาแต่พอเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยบางทีมันยาวแล้วก็เลยลงไปเลยไปตรงบริเวณคอหอยทําให้การหายใจมันไม่ได้ปกติมันอาการหายใจมันลําบากเพราะมันจะขัดขวางการหายใจทําใหเ้เวลาหายใจเข้ามีเสียง <c oughs> แล้วก็ผ่านไปได้อย่างไม่ไ,มได้ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ <c oughs> ลักษณะแบบนี้ก็ทําให้เกิดความผิดปกติได้ไดเยอะขึ้นแล้วจะสังเกตว่าสุนัขพันธุ์หน้าสั้นๆนนะ่ะบูด็อกอย่างเงี้ย <c oughs> ลิ้นใหญ่ S <S สังเกตลินล้นนะฮะลิ้นเบลอเลยะจะไม่เหมือนกับผู้ชีว่าว่าลิ้นแหลมๆเล็กๆเออห็นไหมอันนี้อันนี้เห็นความแตกต่างเลยว่าลิ้นที่ค่อนข้างใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะกดหรือก็ขวางท่อทางเดินหายใจในบริเวณช่องปากเวลาหายใจเข้าก็จะ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 ,จะ,จะ,จะโดนตัวลิน้นโดนเพดานอ่อนของปากเนี่ยเป็นตัวกั้นทําให้อากาศมันผ่านเข้าไปยังหลอดลมแล้วก็ปอดได้ได้ลาบากไม่ควรออกกําลังหนักแล้วก็ไม่เหมาะที่อากาศร้อนมากๆสุนัขเนี่ย การระบายความร้อนในร่างกายเขาอ่ะเขาจะใช้วิธีการหายใจเพื่อไล่ความร้อนออกไปเพราะว่าผิวหนังเขาไม่ค่อยมีต่อมเหงือ่อต้องบอกว่าแทบจะไม่มีต่อมเหงื่อเลยเหมือนกับว่าเขาห่มเสื้อขนมิง้งหน,นาๆไว้เวลาออกกําลังเสร็จแล้วเนี่ยระบายความร้อนทางผิวหนังออกไปไม่ได้ก็เลยต้องหายใจเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดนหน้าสั้นๆแล้วก็มีการอุดกั้นทางเดินหายใจก็ยิ่งทําให้ออกซิเจนเข้าร่างกายไม่พอแล้วก็มีการที่ช็อกได้ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.